เทอม2นะครับวันที่4ถึงวันที่7พัฒนาครูและบุคลากรนะครับของบุคคลวันที่9ถึง13พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นการประถมนิเทศกับค่ายนะครับพัฒนานะครับของนักเรียนนะครับก็จะมีกลุ่มบุคคลแล้วก็วิชาการ14 15นะครับอําเภอเราเป็นอําเภอคุณธรรมระดับประเทศนะครับก็รณรงค์กันก็จะวัน14 15ก็จะมีงานวิสาขะรำลึกตรึกในแก่นธรรมนะครับก็ร่วมกันนะครับอําเภอทุกหน่วยงานนะครับเราก็จะมีการจัดเทศกาลนำนักเรียนเข้าประกวดตลอดจนมีการรำถวายนะครับพระพุทธเจ้านะครับที่หน้าอําเภอนะครับช่วงวันที่14 15เดือนคนก็จะได้มารายละเอียดนะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับเราโชคดีมากที่กกส.เห็นเรานะครับมองเห็นเราระบุเจาะจงมาเลยว่าทำเกินแก้วผอ.ส่งครูไปอบรม1คนผมบอกเอาผอ.ไปอบรมไม่ได้หรือเรื่องทีเองไม่ครับเพราะคุณครูนะครับเราเลยส่งคุณครูพรวันนะครับไปรับการอบรมที่กกส.คัดเลือกเพียงแค่48คนทั่วประเทศก็จะเรียนเชิญคุณครูพรวันมาปิ๊บข้อมูลที่ได้ว่าได้อะไรจากท่านเลขากับทีมงานกกส.บ้างเพราะว่า PA มันเป็นเรื่องตัวเราแล้วนะเรื่องวิทยาฐานะเรื่องความก้าวหน้าเราจะเตรียมตัวอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดท่านเลขาไม่เกษียณก่อนมันจะไปยังซีเรื่อยๆในขณะที่ครูอื่นๆก็เป็นเชี่ยวชาญเป็นอาทิตย์ที่เป็นชำนาญมาเอเดินมาผมพูดรอเอได้เฉยเอเดินมาเอเดินมาผมพูดรอเอก็คือเป็นชำนาญงานพิเศษเป็นเชี่ยวชาญเขาได้ไปหมดแล้วคำขืนแก้วคู่ลอยของคนบริจาคนไม่น่าใช่เพราะนั้นเราได้เปรียบคือเลขาอยู่หลังเราเพราะนั้นเลขาอุตส่าห์จบจงมาคำขืนแก้วแล้วเพราะนั้นเชี่ยวชาญต้องไปให้ได้ให้เอ๋นะครับนำเสนอในสิ่งที่เอ๋ได้ในช่วงของไปที่กกส.ครับเชิญครับค่ะกราบเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานแล้วก็สวัสดีท่านนะคะดิฉันนางอรวรรณวิศยะโสภณศิลป์นะคะได้รับมอบหมายให้ร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบุคคลนะคะณโรงแรมเดอะคอร์เตอร์ลาดพร้าวนะคะจำนวน3วันนะคะโดยคนที่ท่านที่เป็นประธานในการเปิดการประชุมนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณนะคะในหัวข้อที่กลุ่มพวกเราได้เข้าร่วมนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ PA นะคะการทำ PA การเขียนคลิป PA นะคะซึ่งเราคุณครูทุกท่านนะคะก็จะทราบแล้วว่าเริ่มจาก1ตุลาคม64นะคะเป็นต้นไปนะคะเราทุกคนก็จะได้ทำการเขียน PA ไปเรื่อยๆค่ะคุณครูที่คงวิทยาฐานะหรือคุณครูที่จะขอมีหรือว่าขอเลื่อนวิทยาฐานะนะคะทีนี้แต่ละเกณฑ์วิทยาฐานะไหนจะใช้เกณฑ์อะไรบ้างนะคะอันนี้ให้คุณท่านศึกษาตามหัวข้อนะคะก็จะมีตั้งแต่ว11ว21แล้วก็ว9นะคะจากที่สำรวจในคณะครูโรงเรียนเรานะคะ